อัปเดตชีวิตของแมทพิลานีหลังจากที่เป็นโสดผ่านตัวเองสู่วงการนี้เป็นนางเอกสาวแมทพิลานีตอนนี้กำลังใช้สถานะโสดแล้วหลังจากที่เลิกรากับหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์ไปแต่ถึงจะโสดแต่แมทก็ไม่เหงาเพราะว่ามีกิจกรรมต่างๆให้ทำตลอดโดยเฉพาะการเล่นกีฬาที่เจ้าตัวกำลังคลั่งรักแบบสุดๆไล่มาตั้งแต่เทนนิสที่ไปหัดเล่นเป็นล่ำเป็นสารกับพาราดอนศรีชาพันธ์อดีตนักเทนนิสระดับโลกของไทยและล่าสุดกับการวิ่งมาราธอนที่เจ้าตัวหลงเสน่ห์เข้าแบบเต็มเป้าโดยที่สาวแม็กลงภาพไปร่วมแข่งขันแล้วก็แคปชั่นเล่าว่าชอบคุณพี่แอนชวนมาสนุกค่ะมารับมาส่งลากตลอดทางถ่ายวิดีโอให้อีกตั้งห้าโหดจริงๆแบบเทรนยินดีได้เจอพี่ๆนักวิ่งในวันนี้ท่านนะคะสุดท้ายก็จบ10กิโลด้วยเวลา1ชั่วโมง50นาทีก็ดีใจอยู่เพราะว่าวิ่งครั้งแรกไม่ได้ซ้อมคิดไว้ว่าคงจะวิ่งไม่จบแต่ว้าวแล้วก็ไปอย่าเลื่อนไปรูปสุดท้ายนะเรียกได้ว่าชีวิตช่วงนี้ของสาวแม็กสดสวยสตรองและก็แฮปปี้ที่สุด